From Washington, this is VOA News. สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการวิทยุโทรภาพของ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกวันจากนครหลวงวอชิงตันของสหรัฐข้าพเจ้าพุทธศรและในรายการของพ่อซาลามือนี่ท่านจะได้ฟังรายงานเกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีอายุน้อยที่สุดของอเมริกาช่วยเฮ็ดให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในเดือนพฤศจิกและรายงานเกี่ยวกับนักข่าวได้รับการฝึกซ้อมเพื่อช่วยยุติอาชญากรรมที่ก่อให้สูญเสียก็ให้เกิดการสูญเสียทางด้านการเงิน90ตื้อดอลลาร์ของทวีปแอฟริกาที่ตามด้วยรายงานเมืองลาวในปัจจุบันและข่าวฮอบล่าสุดแต่ก่อนอื่นขอเชิญท่านฟังข่าวของพ่อสำหรับวันพุธมื้อนี้หัวข้อข่าวที่สำคัญสำหรับแรงมื้อนี้มีดังนี้ขณะที่ใกล้จะถึงการเลือกตั้งสหรัฐยุโรปมีความเป็นห่วงเกี่ยวกับผลกระทบต่อสงครามยูเครนและเนโตท่านปูตินมีทัศนคติแนวใดระหว่างท่านนางเฮริสและท่านทรัมป์และกองทัพเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีเหนือเตรียมทดลองอาวุธนิวเคลียร์และลูกศรไฟขีปนาวุธข้ามทวีปและต่อไปเส้นทางฟังข่าวรายละเอียดแล้วพอจะมาเริ่มด้วยข่าวที่1เกี่ยวกับการเลือกตั้งสหรัฐในขณะที่ท่านนางคามาลาแฮร์ริสและท่านโดนัลด์ทรัมป์ก้าวเข้าสู่อาทิตย์สุดท้ายของการต่อสู้ที่สูสีกันในการแข่งขันเพื่อทำเนียบขาวนั้นทวีปยุโรปแม่นกำลังกังวลกระวายเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเป็นไปได้เกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐต่อสงครามในยูเครนและความมั่นคงของทวีปดังกล่าวรัฐมนตรีการต่างประเทศออสเตรียท่านอเล็กซานเดอร์ชาเลนเบิร์กได้กล่าวตรงกับคาร์รอยเตอร์ว่าการก้าวครึ่งประโยคในฟาร์มแห่งหนึ่งอยู่ภาคใต้ของรัฐไอเดโฮได้เหตุให้ทุกคนจากเมืองปอร์โตของโปรตุเกสหานครหลวงเฮลซิงกิตื่นตกใจท่านได้เรียกร้องให้ชาวยุโรปจงสงบจิตสงบใจเพื่อหลีกเลี่ยงความรู้สึกเกี่ยวกับความบ่ปลอดภัยประธานาธิบดีฟินแลนด์ท่านอเล็กซานเดอร์สตับได้กล่าวต่อองค์การข่าวรอยเตอร์ว่าพวกเราทุกคนกำลังรอท่าสำหรับการเลือกตั้งให้จบลงย้อนว่ามันมีผลที่ตามมาต่อสากลเมื่อว่าถึงความมั่นคงของยูเครนและยุโรปเจ้าหน้าที่ยุโรปหลายคนว่าว่าข้าเจ้าเป็นห่วงเกี่ยวกับไซสนะสำหรับอดีตประธานาธิบดีทรัมป์สังกัดพรรครีพับลิกันในวันที่5พฤศจิกายนนี้ย้อนสายพัวพันข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกที่มีปัญหาในการดำรงตำแหน่งสมัยก่อนหน้านี้ของท่านการตำหนิติเตียนที่หุนแหงของท่านต่อองค์การเนโตและทัศนคติที่ตรงกันข้ามของท่านเกี่ยวกับการต่อสู้ของกีบต่อต้านการบุกรุกของรัสเซียข้าเจ้าว่าว่าการสิ้นสุดใดๆของสงครามยูเครนที่ท่านวลาดิเมียร์ปูตินเห็นว่าเป็นไซสนะอาจเป็นแห่งกำลังใจให้ประธานาธิบดีรัสเซียเพื่อโจมตีประเทศหนึ่งของการเนโตหัวหน้าองค์การสอดแนมของเยอรมันเตือนว่าเดือนนี้รัสเซียอาจอยู่ในฐานะที่เชิดให้ที่เชิดแนวนั้นภายในใต้ทศวรรษเป็นการซ่าสุดและพวกเราจะมาต่อเกี่ยวกับข่าวเกี่ยวกับท่านปูตินซึ่งคำถามที่ได้ถามต่อท่านวลาดิเมียร์ปูตินในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเกี่ยวกับการเลือกตั้งสหรัฐได้เกิดการยิ้มที่บิดเบี้ยวและคิ้วกงจากประธานาธิบดีรัสเซียเมื่อถูกถามว่าท่านเลือกไผ่ระหว่างท่านโดนัลด์ทรัมป์และท่านนางคามาลาแฮร์ริสท่านปูตินได้เหตุให้ผู้ฟังตื่นขึ้นด้วยการตอบล้อลีนของท่านที่รวมมีการเว้ายอดใส่ประธานาธิบดีโจไบเดนด้วยท่านได้กล่าวต่อผู้ฟังอยู่กองประชุมเศรษฐกิจในเมืองวลาดิวอสต็อกทางภาคตะวันออกไกลของประเทศว่าผู้ที่พวกเฮามากถ้าเจ้าสามารถเอิ้นมันบาแนวนั้นก็แม่นประธานาธิบดีคนปัจจุบันท่านไบเดนแต่ถ้าถูกปลดออกจากการแข่งขันและท่านได้แนะนำให้ผู้สนับสนุนของท่านทุกคนสนับสนุนท่านนางแฮร์ริสก็คือว่าพวกเขาก็จะเห็นแนวนั้นพวกเขาสนับสนุนแล้วท่านได้กล่าวแบบเยาะเย้ยโดยอ้างถึงท่านนางว่ามีเสียงหัวที่แห้งและติดเสื้อโรคได้ง่ายซึ่งนั่นแสดงให้เห็นว่าเรามีสุขภาพแข็งแรงดีการเลือกตั้งในวันอังคารหน้ามีเดิมพันที่สำคัญสำหรับวังเครมลินและถึงแม้จะมีคำตอบที่
บอกให้มีการพิจารณาของท่านปูตินและเป็นคำตอบที่คือการล่อลินนั่นมันปรากฏว่าได้แสดงให้เห็นทัศนคติของรัสเซียดังกับตัวเลือกระหว่างความเป็นไปได้ที่บ่ดึงดูดใจนั่นนั่นแม่นข่าวฮอบโลกภาคที่1กรุณาติดตามข่าวภาคที่2ของพวกเราหลังจากรายงานผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุน้อยที่สุดที่เข้าร่วมการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเอิ้นว่ารุ่น Z หรือ Gen Z ซึ่งมีอายุตั้งแต่ประมาณ17ขออภัย18หา27ปีหลายๆคนแม่นกำลังเรียนรู้กระบวนการลงคะแนนเสียงของพลเมืองนับจากการได้เรียนรู้วิธีลงคะแนนเสียงไปจนถึงการไปออกหาเสียงตามบ้านเฮือนลอเรนโบแมนจาก VOA มีรายงานสำหรับ VOA ซึ่งพวกเรามีรายละเอียดมาเสนอทางแนะนำต่อไปบรรดาผู้นำนักศึกษาอยู่วิทยาลัยมอนโกเมอรีในเมืองร็อกวิลล์รัฐแมริแลนด์เมื่อบดุลมานี่ได้จะตั้งบนลงคะแนนเสียงจำลองพร้อมบัตรลงคะแนนตัวอย่างและเชิญเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งมาดำเนินการซิดซอนให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงมันเป็นความพยายามอันนึงเพื่อจะเฮ็ดให้บรรดานักศึกษามีความพร้อมในการลงคะแนนเสียงเลือกประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้Today's event was all about voter green kawa กิจกรรมในมื้อนี้เป็นการให้ความรู้แก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและให้ผู้คนได้เห็นการเลือกตั้งพร้อมทั้งได้เห็นว่าพวกเขาเจ้าจะได้สัมผัสหยังแดในการเลือกตั้งผู้เข้าร่วมคือเฒ่าอคิยานดาแมงรู้สึกขอบใจ I just want to see howit feels like voting for the first time แล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าเพียงแต่อยากเห็นว่าการลงคะแนนเสียงข้างทําอิฐรู้สึกคือแนวใดนี่เป็นการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีข้างทําอิฐของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็อยากเห็นขั้นตอนต่างๆผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรุ่นน้อยเหล่านี้สนใจประเด็นต่างๆอย่างหลากหลายfinancial issues or with the NMD Ifejuka Kawa ปัญหานี้สินทางด้านการเงินของประเทศข้าพเจ้าบ่ค่อยเข้าใจปานใดแต่ถ้าเบิ่งจากตัวเลขแล้วก็เบิ่งคือว่าเป็นตัวเลขที่สูงหลายข้าพเจ้าบ่เข้าใจว่าเป็นหยังมันจึงสูงฮอดขนาดนั้นI don't understand why it's that high. So I would say climate change is important. ปีแมคเครตันกล่าวว่าข้าพเจ้าอยากเว้าว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเป็นเรื่องสําคัญและสิทธิ์ในการสืบพันธุ์ So I would say climate change is important. I think for many people America's role in the world. มูซันดากล่าวว่าสําหรับหลายๆคนบทบาทของอเมริกาในโลกเป็นปัญหาสําคัญหลายโดยเฉพาะสําหรับบรรดาผู้ลงคะแนนเสียงที่หนุ่มน้อยในการแข่งขันซึ่งตำแหน่งประธานาธิบดีระหว่างท่านโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันและท่านนางคามาลาแฮร์ริสจากพรรคเดโมแครตนักศึกษาส่วนใหญ่ที่เฮาสัมภาษณ์บ่ยอมเปิดเผยว่าพวกเขาจะลงคะแนนเสียงให้ไผแต่คาดว่ารัฐแมริแลนด์ซึ่งถือเป็นที่มั่นของพรรคเดโมแครตจะเลือกท่านนางแฮร์ริสดังนั้นพวกเขาจึงถามนางแจ็คเกอรีนฮันหัวหน้ากลุ่มคนสาวหนุ่มพรรครีพับลิกันว่าประเด็นใดแน่ที่มีความสำคัญต่อเพื่อนร่วมพรรครีพับลิกันของนางสำหรับหลายๆคนนางตอบว่าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจbetween housing between inflation and gas prices เมื่อเผชิญปัญหาระหว่างเรื่องที่อยู่อาศัยอัตราเงินเฟ้อกับราคาอาหารและราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเรื่อยๆการใช้ชีวิตและมีครอบครัวในตอนนี้เป็นเรื่องที่บ่สามารถจับจ่ายได้เลยแล้วการโฆษณาเจ้าจะเข้าถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรุ่นหนุ่มได้แนวใดYou're not going to reach a Gen Z voter by doing a phone making phone call with them because they probably have a stable offer on the phone. ท่านจะบ่สามารถเข้าถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรุ่น Z หรือ Gen Z ได้ด้วยการโทรหาพวกเขาทางโทรศัพท์หรือโทรออกเพราะว่าพวกเขาน่าจะมีโปรแกรมบล็อกสแปมในโทรศัพท์ของพวกเขาหรือบ่ก็อาจจะบ่รับสายจากหมายเลขที่พวกเขาบ่ฮู้จักพวกเขาเป็นคนรุ่นที่ใช้สื่อสังคมทุกอย่างที่พวกเขาเบิ่งก็อยู่ในสื่อสังคมพวกเขารับข่าวสารก็มาจากสื่อสังคมI'd say primarily maybe the main news app for young people is probably TikTokข้าพเจ้าคิดว่าแอปลักษณ์สำหรับคนรุ่นหนุ่มน้อยคงจะเป็น TikTok นั่นเป็นแพลตฟอร์มหลักของข้าพเจ้าข้าพเจ้าคิดโดยส่วนใหญ่ว่ามันเข้าใจง่าย
เนื้อหาส่วนใหญ่ที่ท่านเห็นใน TikTok มีความยาว 30-60 วินาทีเท่านั้นขณะเดียวกันอยู่เมืองเฮนเดนรัฐเวอร์จิเนียนางอัลฟอนโซเมซาผู้สนับสนุนท่านนางคามาลาแฮร์ริสได้ไปเฮือนแต่ละหลังเพื่อสุกนิ้วให้ประชาชนไปลงคะแนนเสียงสำหรับผู้สมัครของนางถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่เปิดประตูให้ตลอดก็ตามแต่นางก็ยังสืบต่อดำเนินอยู่ต่อไปนางว่าว่าการที่ท่านนางแฮร์ริสเข้ามาแทนประธานาธิบดีโจไบเดนในการเลือกตั้งประธานาธิบดีนั้นได้สร้างแห่งบันดาลใจให้กับสาวพรรคเดโมแครตรุ่นใหม่I have seen a big shift. นาง คาเมล่า อัลฟอนโซ เมซา กล่าวว่าข้าพเจ้าเห็นการเปลี่ยนแปลงข้างใหญ่ในพลังและความกระตือรือร้นนับตั้งแต่หงประธานาธิบดีได้รับการเสนอชื่อนางอัลฟอนโซเมซาคิดว่ากลุ่มผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งลุนซีกว่า40ล้านคนสามารถสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงในการเลือกตั้งประธานาธิบดีได้ทิพสุดา VOA แล้วเราจะมาติดตามฟังข่าวอยู่ในทวีปเอเชียของเฮาต่อองค์การซึ่งรับของเกาหลีใต้ได้กล่าวต่อสมาชิกรัฐสภาในมันพูดมื้อนี้ว่าเกาหลีเหนือมีท่าเอียงที่จะสำเร็จการก้าเกียมสำหรับการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ครั้งที่7ของพวกเขาและเบิ่งคือว่ากำลังก้าเกียมที่จะทดลองยิงลูกศรไฟขีปนาวุธระยะไกลที่หรือ ICBM ที่สามารถยิงไปฮอดสหรัฐได้ยิงตามรายงานขององค์การรอยเตอร์ในการพิจารณาแบบปิดลับองค์การดังกล่าวยังว่าอีกว่ากองกำลังที่ทันสมัยของทหารเกาหลีเหนือจำนวนหนึ่งที่ถูกส่งไปยังรัสเซียอาจจะไปฮอดเขตสู้รบแนวหน้าในขณะที่กองกำลังทหารก้าเกียมเคลื่อนย้ายไปยังกองเขตเคิร์สบอลที่รัสเซียพยายามต้านการตอบโต้คืนของกำลังยูเครนยิงตามสมาชิกสภาสองท่านที่ได้เข้าร่วมกองประชุมประธานาธิบดีเกาหลีใต้ท่านยุนซุกยอลกล่าวต่อการข่าว AP ในต้นเดือนนี้ที่ท่านคาดว่าเกาหลีเหนือจะทำการก่อพิษข้างใหญ่เซนการทดลองอาวุธนิวเคลียร์และทดลองลูกศรไฟขีปนาวุธข้ามทวีปในระหว่างระยะการเลือกตั้งของสหรัฐเพื่อกดดันวอชิงตันและบรรดาประเทศพันธมิตรของพวกเขาผู้นำเกาหลีเหนือทานกิมจงอึนยังได้วัดอ้างโครงการนิวเคลียร์ทางฐานของทานในช่วงบอทะลึกเดือนที่ผ่านมานี้อีกด้วยซึ่งเป็นการทดลองระบบขีปนาวุธหลายรูปแบบพร้อมทั้งเปิดเผยสถานที่ลับเพื่อผลิตธาตุยูเรเนียมระดับอาวุธในเดือนกันยายนที่ผ่านมานี้องค์การสืบลับเชื่อว่าเกาหลีเหนือได้สำเร็จการก้าเกียมที่จะทำการทดลองอาวุธนิวเคลียร์อยู่สถานที่ทดลองของตนในเมืองพังไกรีที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเกาหลีเหนือซึ่งเป็นการระเบิดขออภัยซึ่งการระเบิดอาจจะเกิดขึ้นอยู่ในอุโมงค์หมายเลข3กล่าวโดยทานลีซองควนลีซองควนหนึ่งในจำนวนสมาชิกที่หนึ่งในจำนวนสมาชิกสภาที่เข้าร่วมในการพิจารณาเกาหลีเหนือได้ทดลองอาวุธนิวเคลียร์ครั้งที่6ของกระเจ้าและการทดลองครั้งสุดท้ายแมนปี2000ขออภัยในแมนปี2017องค์การสืบลับยังกล่าวอีกว่าตนได้กวดพบสัญญาต่างๆรวมทั้งการติดตั้งพาหนะปล่อยที่เกาหลีเหนือกำลังก้าเกียมจะทดลองลูกศรไฟ ICBM นั่นและอีกข่าวหนึ่งก็แมนข่าวเกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศจีนในวันอังคารวานนี้ได้ออกมายืนยันว่าพลเมืองเกาหลีใต้คนหนึ่งถูกจับในข้อหาสืบลับอยู่ในประเทศตนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนท่านหลินเจียนกล่าวว่าผู้ชายเกาหลีใต้คนหนึ่งถูกจับในข้อหาที่สงสัยว่าเป็นผู้สอดแนมผู้ต้องสงสัยอายุ50ปีถูกกักขังในเดือนธันวาที่ผ่านมาอยู่แขวงอันฮุยทางภาคตะวันออกของจีนในข้อหาเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายต่อต้านการสอดแนมของจีนยิงตามสถานทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศจีนท่านหลินยืนยันกรณีดังกล่าวมานั่นและกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ได้อำนวยความสะดวกต่างๆที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของทูตเกาหลีใต้ท่านหลินไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดใดๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีที่เฉพาะนี้เจ้าหน้าที่จีนเสือบาผู้ต้องสงสัยคนนี้เหตุเพียงให้บริษัทเซมิคอนดักเตอร์ที่สำคัญของจีนหลายบริษัทซึ่งได้เหตุให้ข้อมูลสำคัญทางด้านธุรกิจหัวไหลออกไปสู่เกาหลีใต้อิงตามการรายงานของสื่อมวลชนเกาหลีใต้สื่อมวลชนเกาหลีใต้กล่าวว่านี่แมนข้างทำพิธีค้นสัญชาติเกาหลีใต้ถูกจับอยู่ในประเทศจีนในข้อสงสัยว่าทำการละเมิดกฎหมายต้านการสืบลับ
บรรดาธุรกิจต่างๆประเทศและรัฐบาลต่างๆได้ออกมาเฮียห้องให้มีความแจ่มแจ้งหลายขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเจ้าอนุญาตให้ดำเนินการภายใต้กฎหมายต้านการสอดแนมที่กว้างขวางของปักกิ่งนั่นแม่นข่าวฮ้องโลกภาคที่2กรุณาติดตามข่าวภาคสุดท้ายของพวกเราหลังจากรายงานสารคดีและรายงานเมืองราวในปัจจุบันแอฟริกาสูญเสียเงินเกือบ90ตื้อดอลลาร์ต่อปีให้อาชญากรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการสอดลาดบังหลวงการหลีกเลี่ยงภาษีอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมและอื่นๆแต่โครงการเริ่มหนึ่งแมนกำลังฝึกอบรมบรรดานักข่าวให้ติดตามเงินดังกล่าวและเปิดเผยว่าอาชญากรรมเหล่านี้ติดพันกับการกระทำผิดทางด้านกฎหมายอื่นๆแนวใดสำหรับ VOAเซนานูทอดมีรายงานจากนครหลวงอัคราซึ่งอาณาจักรมีรายละเอียดมาเสนอท่านในดับต่อไปนักข่าวเจสสิก้าโอลามอริสก้าเกียงสำหรับภารกิจล่าสุดของนางซึ่งรวมมีการรายงานเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษย์สำหรับองค์การข่าวเย็นในประเทศกานาการรายงานข่าวของนางเกี่ยวกับการยกย้ายถิ่นฐานการขายเครื่องตามท้องถนนและการบ่มีที่อยู่อาศัยได้ช่วยเปิดเผยช่องทางในนโยบายทางสังคมและสร้างแรงบันดาลใจให้มีการสนับสนุนโดยนางเจสสิก้าโอลามอริสนักข่าวขององค์การข่าวเย็นได้กล่าวว่าI've always wanted to be the voice of the voiceless, speak for people. ข้อยอยากเป็นกระบอกเสียงของคนที่เว้าบ่ได้ไอบ่ดังเว้าเพื่อคนที่บ่สามารถเว้าเพื่อตัวของพวกเขาเองมาโดยตลอดการพักดันดังกล่าวได้ขยายออกไปเมื่อนางโอลามอริสได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมที่แนะนำให้นางได้รู้จักเกี่ยวกับวิธีที่กลุ่มนักค้ายาเสพติดนักการเมืองและธุรกิจต่างๆเคลื่อนย้ายเงินจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายข้ามสายแดนโดยนางได้กล่าวว่าevading taxes human trafficking money laundering การหลีกเลี่ยงภาษีการฆ่ามนุษย์การฟอกเงินและทั้งหมดนี้แม่นเป็นปัญหาประจําวันบางครั้งเจ้าเห็นพวกเขาและเจ้าเบิ่งว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่มันเป็นสิ่งที่สร้างความเจ็บปวดให้กับประเทศแท้ๆองค์การสหประชาชาติคาดการว่าแอฟริกาจะสูญเสียเงิน 88.6 ตื้อดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือ 3.7% ของ GDP ของแอฟริกาเนื่องจากการเคลื่อนย้ายเงินข้ามสายแดนที่ติดพันกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายกระแสการเงินที่ผิดกฎหมายหรือ IFFS เหล่านี้แม้นมาจากหลายแหล่งรวมทั้งการขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติอย่างผิดกฎหมายเช่นคำมาโกโก้ไม้ทอนและการประมงผู้เชี่ยวชาญด้านกระแสเงินที่ผิดกฎหมายหรือ IFF ท่านบิชอปคาโคนโกกล่าวว่ากลุ่มค้ายาเสพติดสร้างระบบนิเวศที่สนองทุนให้กับการก่อการร้ายอาชญากรรมทางธรรมชาติและการละเมิดสิทธิมนุษย์โดยท่านได้กล่าวว่า They largely would use intimidationพวกเขาส่วนใหญ่จะใช้การข่มขู่ความหุนแหงและรูปแบบอื่นๆเพื่อให้ได้สิ่งเหล่านั้นมาพวกเขาเจ้าใช้แรงงานเด็กน้อยเพื่อผลิตสินค้าบางส่วนที่พวกเขาเจ้าจะส่งไปบนอื่นพวกเขาเจ้ายังใช้การให้สินบนและการโซลาร์บังหลวงเพื่อให้ระบบเสียหายเพื่อเปิดเผยการดำเนินงานที่ผิดกฎหมายเหล่านี้มูลนิธิสื่อมวลชนสำหรับแอฟริกาตะวันตกและมูลนิธิทอมสันรอยเตอร์สจึงได้สร้างโครงการฝึกอบรมสำหรับนักข่าวโครงการหนึ่งขึ้นมาโดยเวียกที่ได้รับมอบหมายแมนการติดตามเงินดังกล่าวโครงการนี้สอนการรายงานในลักษณะการสืบสวนการตรวจสอบความเป็นจริงและวิธีการวิเคราะห์บทรายงานและใบแจ้งสถานะการเงินต่างๆของบริษัทท้าวคริสจินาคาผู้ฝึกอยู่มูลนิธิทอมสันรอยเตอร์สกล่าวว่าThe areas of covering illicit financial flows ขอบเขตของการรายงานกระแสเงินที่ผิดกฎหมายแม้นขอบเขตหนึ่งที่เจ้าเผชิญหน้ากับคนทางนี้และมีอำนาจและดังนั้นมันจึงจำเป็นที่พวกเราจะต้องกระเกียมทางด้านทักษะและความอดทนให้เจ้าเพื่อให้สามารถรายงานเกี่ยวกับเรื่องนั้นได้โครงการดังกล่าวนี้ได้ฝึกอบรมนักข่าวด้านสืบสวนแล้วประมาณ40คนในระยะ2ปีในช่วงเวลานั้นพวกเขาเจ้าได้ลงหัวข้อข่าวโดยเปิดเผยเกี่ยวกับความผิดปกติ
ในโครงการให้ทุนการศึกษาของรัฐบาลและนโยบายยกเว้นภาษีนักข่าวเจสซี่โอล่ามอริสกล่าวว่าด้วยการฝึกอบรมของนางนางกำลังสืบสวนเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องที่เป็นไปได้ระหว่างกลุ่มค้ามนุษย์และพ่อค้าเงินตาต่างประเทศที่บ่ได้รับการอนุญาตซึ่งนำเงินสดข้ามสายแดนโดยนางได้กล่าวว่า Nobody checks the source of the money at the borders because they are on a บ่มีใครกวดกาเบิ่งแหล่งที่มาของเงินอยู่สายแดนเนื่องจากว่าพวกมันอยู่ในเส้นทางที่ได้รับอนุญาตดังนั้นถ้ามันเกี่ยวข้องกับการฆ่ามนุษย์หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ก็บ่มีไผฮู้นางหวังว่าการติดตามเบิ่งที่ไปที่มาของเงินจะช่วยนําเอาบรรดาอาชญากรเข้ามาสู่ขบวนการยุติธรรมอานาสัก VOA การค้าต่างประเทศของลาวบรรลุได้หลายกว่า11ตื้อดอลลาร์สหรัฐใน9เดือนของปี2024ที่ผ่านมาขออภัย2024แต่ถ้าว่าแต่ว่าลาวยังต้องประเสริญกับการขาดดุลการค้ากับต่างประเทศอย่างต่อเนื่องสงฤทธิ์พลเงินมีรายงานจากบางกอกเจ้าหน้าที่ในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเปิดเผยว่าในช่วงเดือนมังกรหาเดือนกันยา2024ที่ผ่านมาการค้าต่างประเทศของลาวมีมูลค่ารวมถึง 11,249 ล้านดอลลาร์สหรัฐหากแต่ว่าลาวยังคงเป็นฝ่ายที่ขาดดุลการค้าอย่างต่อเนื่องก็คือในขณะที่ลาวส่งออกสินค้าได้ในมูลค่ารวม 5,231 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั้นแต่ก็ได้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศในมูลค่ารวมถึง 6,018 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเฮ็ดให้ลาวต้องเผชิญกับการขาดดุลการค้าคิดเป็นมูลค่ารวม 787 ล้านดอลลาร์สหรัฐในระยะ9เดือนดังกล่าวทั้งนี้โดยสินค้านำเข้าจากต่างประเทศที่เฮ็ดให้ลาวขาดดุลการค้าหลายที่สุดก็คือน้ำมันยานพาหนะเครื่องจักรและสินค้าอุปโภคบริโภคในขณะที่สินค้าส่งออกยังมีอย่างจำกัดคือไฟฟ้าแฮทาทและสินค้ากสิกรรมแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากว่ารวมมูลค่าการส่งออกพลังงานไฟฟ้าเข้าด้วยนั้นก็จะเฮ็ดให้ลาวเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบดุลการค้าต่างประเทศแต่เนื่องจากพลังงานไฟฟ้าที่ส่งออกไปนั่นเป็นการลงทุนของบรรดาบริษัทต่างชาติที่กู้ยืมเงินทุนจากต่างประเทศจึงต้องนำใส่รายรับส่วนหลายที่ได้จากการส่งออกพลังงานไฟฟ้านั่นไปเพื่อการชำระหนี้ดังกล่าวเพราะฉะนั้นจึงบ่ได้โอนเงินตาที่ได้จากการส่งออกพลังงานไฟฟ้าเข้ามาสู่ระบบธนาคารในลาวแต่อย่างใดด้วยเหตุนี้จึงเฮ็ดให้ลาวยังต้องเผชิญกับปัญหาขาดดุลการชำระบัญชีด้านเงินฝากต่างประเทศเรื่อยมาแต่ด้วยการกำหนดให้บรรดาบริษัทนำเข้าส่งออกต้องเปิดบัญชีกับธนาคารธุรกิจให้ได้หลายขึ้นก็เฮ็ดให้รัฐบาลลาวคาดหมายว่าจะรักษามูลค่าของทุนสำรองเงินฝากต่างประเทศให้อยู่ในระดับที่เทียบเท่ากับการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศได้ในระหว่าง 4.2 หา 4.6 เดือนตามเป้าหมายที่สภาแห่งชาติลาวได้กำหนดไว้ดังที่ท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้แถลงยืนยันว่าการคุ้มครองบรรดาผู้ส่งออกนำเข้ามีความจำเป็นตามกฎหมายของธนาคารเพื่อจะยื่นการเปิดบัญชีสำรองผู้ส่งออกนำเข้าจำนวน 2,700 บริษัทในเป้าหมายจำนวน 3,600 บริษัทในบัญชีการลงทุนทุกกลุ่มธนาคารที่นำทรัพย์สินธนาคารเพิ่มขึ้นจำนวน 1,700 บริษัทในขณะที่การจัดการสอบสวนธนาคารขาดบรรดาท่านผู้ฟังที่เคารพแนะนำต่อไปเชิญท่านฟังรายการเรียนภาษาอังกฤษIn Uganda, officials have placed thousands of cameras throughout the country. Forfeit. Police use the cameras to look for possible criminal activity in public areas. Critics say they are an unlawful way to monitor Ugandans' daily lives. Lawyer Galasanga Julius says people need to forfeit privacy for public safety. To forfeit is to give away the right to something. A forfeit can be a punishment or an exchange for something else. In sports, a team that does not follow the rules may have to forfeit or lose the game.
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บทเรียนภาษาอังกฤษคำศัพท์ในข่าวของรายการวิทยุกระจายเสียง VOA In Uganda officials have placed thousands of cameras throughout the country ในประเทศอูกันดาบรรดาเจ้าหน้าที่ได้พากันติดตั้งกล้องถ่ายรูปหลายพันหน่วยในทั่วประเทศ Forfeit เจ้าหน้าที่ตำรวจพากันใส่กล้องถ่ายรูปเพื่อซอกหาความเป็นไปได้เกี่ยวกับการกระทำต่างๆทางอาญาในเขตสาธารณะบรรดานักวิจารณ์ทั้งหลายกล่าวว่ามันแม่นวิธีการผิดกฎหมายเพื่อติดตามชีวิตประจำวันของประชาชนชาวอูกันดาทนายความทานกาลิซอนยาจูเลียสกล่าวว่าประชาชนจำเป็นต้องสละความเป็นส่วนตัวเพื่อความปลอดภัยทางสังคมTo forfeit เป็นการสละสิทธิ์สำหรับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง A forfeit สามารถเป็นการลงโทษหรือแลกเปลี่ยนสำหรับสิ่งอื่นๆในการแข่งขันกีฬาทีมใดที่โบปฏิบัติตามกฎระเบียบอาจต้องได้ยอมแพ้หรือพ่ายแพ้การแข่งขันนั่นไปบรรดาท่านผู้ฟังพวกเขาต้องขออภัยสำหรับเสียงของรายการเมืองเราในปัจจุบันและมื้อนั้นพวกเขาก็จะมีรายการสารคดีและรายการเกี่ยวกับการเลือกตั้งพิเศษของพวกเขามาเสนอทานกรุณาที่ตามมาฟังให้ได้และก่อนจากกันไปในค่ำคืนนี้ขอเชิญทานฟังข่าวฮอบล่าสุดไต้หวันได้ออกแจ้งเตือนประชาชนอยู่เทิงภาคพื้นดินสำหรับพายุไต้ฝุ่นคองเรในมันพุดมื้อนี้ขณะที่พายุหัวนี้สืบต่อเคลื่อนตัวอยู่เทิงเขตน้ำทะเลไปในทิศทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะไต้หวันอิงตามรายงานของการข่าว AP อยู่ในเขตคีลุงชาวประมงถือพบว่าพากันผูกมัดเนื้อหาปลาของพวกเจ้าอยู่ท่าเนื้อหาปลาปลาตูสู้หนึ่งมือก่อนที่พายุไต้ฝุ่นจะพัดขึ้นฝั่งพายุไต้ฝุ่นคองเรหัวนี่ได้ถูกติดตามเบิ่งข้างล่าสุดอยู่ทางทิศตะวันออกของแขวงคากายานกั้มเหนือระยะ350กิโลเมตรโดยมีลมพัดแรงอย่างสม่ำเสมอถึง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงและแรงขึ้น230กิโลเมตรต่อชั่วโมงบรรดานักพยากรณ์อากาศได้กล่าวว่าพายุดังกล่าวอาจเพิ่มกำลังขึ้นตื้มอีกอยู่ทะเลมันพัดไปในทิศทางแต่เป็นตกเสียงเหนือและคาดคะเนว่าจะผ่านไปใกล้เขตเหนือสุดที่แขวงบาตาเนสของฟิลิปปินส์ก่อนที่จะพัดถล่มเข้าไปในเขตภาคตะวันออกเฉียงใต้ของไต้หวันในมันผ่านเมื่ออื่นนี้ในขณะเดียวกันหน่วยย้ำฟังของไต้หวันในมณฑลบานี่ได้ซอยกอบคู่พวกสมาชิกลูกเหนือ17คนจากกัปตันขนส่งที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นของจีนซือว่ายูซูจีฮั่งหลังจากที่กัปตันของกัปตันได้สละเหือซึ่งได้สูญเสียการควบคุมกัปตันย้อนสภาพอากาศที่ไห้แห้งและมีการบรรทุกสินค้าอย่างลวงลายและข่าวสุดท้ายของโปรแกรมนี้ก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับยานอวกาศของจีนไปฮอดสถานีอวกาศยานอวกาศของจีนที่บรรทุกนักบินอวกาศ3คนได้เข้าจอดกับสถานีอวกาศของตนที่บินอยู่ในวงโคจรของโลกในวันอังคารบานี่ในขณะที่ประเทศควมหาทางขยายการสำรวจนอกอวกาศอันเป็นการแข่งขันกับสหรัฐและแม้นกระทั่งเป็นการแสวงหาการร่วมมือจากประเทศอื่นๆนำด้วยอิงตามรายงานของการข่าว AP ทีมนักบินอวกาศที่มีชาย2คนและหญิงคนหนึ่งจะสับเปลี่ยนบรรดานักบินอวกาศผู้ที่ได้อาศัยอยู่ในสถานีอวกาศเทียนกงมาได้6เดือนผ่านมาแล้วนั่นและจะดำเนินการทดลองหลายอย่างและบูรณารักษาโครงสร้างสถานีอวกาศนำด้วยพวกเจ้าคาดหมายว่าจะอาศัยอยู่สถานีอวกาศจนฮอดเดือนเมษาหรือพฤษภาของปีหน้าผู้บัญชาการภารกิจใหม่นี้แมนทานกายซูอิซี่จบข่าวท่านผู้ฟังที่เคารพข้าพเจ้าพุทธสอนพร้อมด้วยไซเจริญสุขผู้กำกับรายการและคณะสถานีวิทยุ BOA ต้องขอลาท่านไปก่อนในค่ำคืนนี้และจะกลับคืนมาพบกับท่านอีกมื้ออื่นเวลา 7:00 น. ถึง 8:00 น. แรงตามเวลาในเมืองลาวด้วยความถี่1575กิโลเฮิรตซ์และท่านก็ยังสามารถฟังได้เช่นกันที่ lao.boanews.com พบกันใหม่มื้ออื่นขออวยพรให้ท่านจงมีความสุขกายสบายใจสบายดี